สนับสนุนโดยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ A-POP นะฮะพบกับผมก๊อปปี้ณัฐกรและวันนี้ซันนี่เสกรักนะฮะมาทำหน้าที่แทนวี1วันโอ้จริงๆอ่ะผมวีเอาเหรอมาทำหน้าใหม่มาโอ้ทำบ่อยไม่น่าเนี่ยทำบ่อยเนาะนะฮะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงทาง Ability TV HD ช่องหมายเลข34 Cable TV จานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและ1ช่องทางผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amlintv.com ครับนอกจากนั้นมีอะไรบ้างฮะซันนี่โอ้ยังมีเรื่องราวการติดตามเนี่ยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับก็คือที่ www.facebook.com/apopamrintv ครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ IG นะครับหรือ Instagram นั่นเองที่ @apop_amrintvhd ครับและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถถ้าบางคนเนี่ยเขาแบบไม่ดูตามดูเทปเราไม่ทันอยากดูศิลปินที่ถูกใจอยากกลับไปดูอีกรอบนึงนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่ YouTube ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า apopamrintv นะครับจากนั้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยแต่ละอันเนี่ยเว้นวรรคด้วยนะครับและจากนั้นพอเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นการติดตามดีสามารถดูคลิปย้อนหลังได้โอ้โหตั้งแต่เปิดรายการแรกๆเลยโอ้โหมันเจ๋งอย่างนี้นี่เองโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเออนะฮะว่าสามารถติดตามกันได้นะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆที่มาร่วมกันนะฮะจะได้รับของรางวัลกันไปด้วยนะครับวันนี้เราก็มีแจกเหมือนกันถูกต้องซันนี่นะฮะแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอป๊อปสุดสัปดาห์ของซันนี่นะฮะก็จะมีเรื่องราวต่างๆด้วยแล้วก็ยังคงมีกิจกรรมมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้นะฮะเรื่องราวต่างๆในรายการก็เยอะพอสมควรเลยนะครับนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปติดตามในช่วงแรกนะฮะกับช่วงป๊อปนิวอะไรครับมาในช่วงนี้นะครับกับข่าวแรกกับช่วงป๊อปนิวเนี่ยซันนี่เป็นเรื่องของบทเพลงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นงานที่เราเรียกกันว่างาน T-POP Festival 2015ครับผมมหกรรมดนตรีประเทศไทยนะครับณประเทศไทยก็บอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับนะฮะเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยในเดือนพฤษภาคมโดยงานนี้ถือเป็นมหกรรมดนตรีที่รวบรวมดาราเราะยอดนิยมแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมซันนี่ใช่ครับนะแล้วมีนักแสดงอีกเยอะแยะเลยทีเดียวมีนักร้องเสียงดีจากหลายๆค่ายมารวมตัวกันโอ้โหเป็นเจ้าช่วยนะใครไม่ไปงานนี้น่าเสียดายมากนี่ใครนี่ใครนี่ใครนี่โตโน่ครับโตโน่นะโอ้ดูไกลนี่ว่าเสกโลโซตัดผมนะฮะไม่ใช่นะฮะครับโอ้แล้วก่อนโตโน่เมื่อกี้นี่ใครนะลุลาโหนี่เสียงคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลนิดนึงดีกว่าเนาะซันนี่นะฮะคุณผู้ชมครับว่ามีเรื่องราวอะไรกันบ้างเชิญเลยครับT-POP Festival นะคะจัดขึ้นเป็นปีแรกเลยที่เพชรบุรีนะคะก็เหมือนเราก็อยากจะเชิญชวนเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะคะสำหรับก็เชิญชวนชาวต่างชาติด้วยก็มาร่วมเที่ยวกันที่จังหวัดนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่เพชรบุรีเท่านั้นนะคะตลอดปีที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมีเทศกาลต่างๆให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมกันเยอะมากมีแทบจะทุกเดือนเลยเนาะก็ว่าได้นะคะยังไงก็อยากที่จะให้มาชวนเชิญชวนกันเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะฮะหนูนาครับน่ารักมากๆผมติดตามผลงานเขาหลายอันมากเป็นคนตลกด้วยนะผมชอบมากผู้หญิงตลกแบบนี้เนี่ยเออนะฮะมีน้องก้าวด้วยมีคุณโตโน่มีลุลาแล้วยังมีอีกหลายคนนะไม่ใช่มีแค่นี้ใช่ครับแล้วสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะซันนี่ก็ถ้าสมมติว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะไปร่วมสนุกกับงานนี้นะครับในวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้นะครับที่ณมณฑลทหารบกที่15นะครับค่ายรามราชนิเวศนะครับณวังบ้านปืนจังหวัดราชบุรีนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 22:00 น. เลยทีเดียวงานนี้เรียกได้ว่าศิลปินเนี่ยนักแสดงเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อสร้างความสนุกแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวถูกต้องและงานดีๆแบบนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยฟรีตลอดงานโอ้โหงานนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้แววเออนะไปมั้ยไปนะอ่ะก็ติดตามแล้วกันใครที่ชื่นชอบงานเพลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปอยู่กับสถานที่ดีๆนะฮะสถานที่เก่าๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะที่ก๊อปปี้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับซันนี่ครับผมนะฮะมาถึงอีกหนึ่งคู่กันบ้างดีกว่านะคู่นี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่เพราะว่าลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วลูกชาย3คนหน้าตาดีเชียวหน้าตาดีเหมือนพ่อด้วยถูกต้องใครครับซันนี่ก็คือคุณเจกับคุณปิ่นนั่นเองครับใช่แล้วซึ่งสองคนนี้แต่งงานกันก็มีลูก3คนที่เรียกว่าหล่อเหลาเอาการโตขึ้นมาเนี่ยดาราย่อมๆแน่ๆแน่นอนนะครับล่าสุดทั้ง2คนเนี่ยจะได้ส่งลูก2คนแรกเนี่ยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วคนนึงเนี่ย14ปีอีกคนนึงอ่ะ12ปีทีนี้เนี่ยทั้งคนก็
หนักใจไงครับ ครับลูก2คนต้องไปเรียนที่ต่างประเทศโอ้โหก็แบบรู้สึกว่าไปเรียนที่นู่นเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำด้วยจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ปล่อยเด็กไปอยู่อย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปนิรันดร์อะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นห่วงเนาะใช่แล้วเขามีกฎเหล็กเหรอใช่เขาเลยตั้งกฎเหล็กให้ลูกมากมายหลายอย่างว่าห้ามทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะโอ้โหเป็นธรรมดาพ่อแม่เป็นห่วงลูกแล้วจะส่งไปทำไมอ่ะก็เขาอยากให้ลูกเนี่ยแบบรู้จักกับเขาเรียกว่ามีวินัยในตัวเองเพราะโรงเรียนประจำเนี่ยเด็กต้องมีวินัยไงครับทีนี้เขาก็เลยอยากให้ลูกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นก็เลยต้องไปดูกันว่าเดี๋ยวเขาแบบเขาจะมาอัปเดตกันด้วยใช่เลยนะครับว่ากฎเหล็กเป็นอย่างไรบ้างเชิญพี่เจพี่ปิ่นเลยครับครับใช่ค่ะก็เดือนกันยานี้ไปทั้ง2คนโตคือที่ส่งไปพร้อมกัน2คนเพราะถ้าส่งไปคนเดียวก็ห่วงคือห่วงไอ้คนนั้นเราก็ห่วงมันไปคนเดียวใช่มั้ยห่วงไอ้พอไอ้ตัว2อยู่ที่นี่อยู่คนเดียวมันก็จะเหงาเพราะมันติดพี่มากไปอยู่นู่นถ้าความห่วงก็คือสังคมเพื่อนฝูงสำคัญมากนะเหมือนพวกเราเวลาตอนเรียนหนังสือเราจะดีไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่เพื่อนแต่ว่าโรงเรียนที่ไปเนี่ยคุณแม่คือปิ่นกับผมก็หามาอย่างดีว่ามันเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็น่าจะเน้นไปเรื่องของกิจกรรมด้วยโรงเรียนมีกิจกรรมดีมากเราจะสอนลูกตลอดว่าเงินทองมันหามาต้องทำงานต้องเหนื่อยกว่าจะได้แล้วให้เขารู้คุณค่าว่าไปเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือหน้าที่ของเราคือไปเรียนเก็บเกี่ยวให้ตัวเองนั้นมีภาษาอังกฤษที่ดีแล้วก็มีวิชาที่ดีเล่นกิจกรรมไปทำเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแต่ก็มีกฎเหล็กเหมือนกันมีกฎเหล็กว่าถ้าใครเหี้ยวใครไม่เรียนกลับมาเจอโรงเรียนไทยแบบเข้มงวดแน่นอนนะฮะถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจในสมัยใหม่นะท่านนี่เนาะคือก็อยากให้ลูกเนี่ยทันโลกทันเหตุการณ์ไปเรียนต่างประเทศปุ๊บนี่กลับมานี่คงเรียกได้ว่าโอ้โหล้ำเราไปอีกถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเกเรกลับมาประเทศไทยเดี๋ยวไม่เลียวครูแน่ว่าวัดหนองพูตรงนี้นี่เองครับผมที่เรียนมาใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่นะฮะมาถึงอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะฮะก็แต่งงานกันไปหลายคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีทายาทมีเด็กๆออกมาสักทีครับก็คือคุณชาคริตนั่นเองเนี่ยคนเนี่ยผมโกรธเขามากทำไมอ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ยผมติดตามผลงานเขานะครับเขาแสดงเป็นต่อพอเขาประกาศแต่งงานกับวุ้นเส้นพวกผมโกรธเลยโกรธทำไมถึงชาคริตถึงวุ้นเส้นอ๋อครับผมนะฮะคือมาคราวนี้เนี่ยก็มีการลงรูปครบรอบการแต่งงานใน IG นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างภรรยาคุณวุ้นเส้นที่ซันนี่ชอบนี่นะฮะแล้ววันยิ่งสวยขึ้นนะใช่นะโอ้สวยขึ้นแล้วงานนี้เนี่ยเขาเพิ่งไปสวีทกันมาที่อเมริกาฉลองครบรอบ4ปีของเขาใช่แล้วไม่หนำซ้ำนะครับคุณชาคริตเนี่ยยังให้ของขวัญวันเกิดแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เซอร์ไพรส์มูลค่าเนี่ยถึง8หลักด้วยกันพระผู้เป็นเจ้าช่วย8หลักขนาดนี้นี่ไม่รู้เป็นอะไรแหวนเพชรหรือเปล่านั่นไงไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะฮะต้องฟังคุณชาคริตชี้แจงเลยครับแต่ง3แต่ว่าคบกันมา4คือภรรยาแกก็นับหมดเนี่ยผมว่าแล้วเป็นประเด็นยังขำกันอยู่เลยเมื่อวานก็ยังบอกภรรยาบอกลง4ทำไมเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกก็มีก็ของขวัญวันเกิดแหละครับผมก็ที่อเมริกาก็ซื้อของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยครับนาฬิกาก็ราคาเรือน7-8หลักประมาณนึงครับประมาณนึงไปนิวยอร์กครับอเมริกาครับก็ดีครับได้เจอเพื่อนเหนื่อยฮะเหนื่อยเพราะพอเจอเพื่อนปุ๊บรู้สึกเหมือนเป็นภาระเหมือนแบบเราก็อยากเจอให้ครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพุชตัวเองให้เจอทุกคนด้วยทุกคนเขาก็ต้องแบบหยุดงานอะไรมาดูแลเรามาอยู่กับเราอะไรก็เลยเหมือนเป็นภาระเพื่อนๆไปด้วยอะไรเงี้ยถามว่าอะไรมีน้องกันเนี่ยยังอีกสัก3ปี4ปีเลื่อนไปก่อนเลยฮะเพราะว่าไม่รีบคือเขาเองก็ยังทำงานได้เยอะแล้วเดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้ผมว่าก็คงไม่ได้อยู่ที่อายุมั้งมันก็อยู่ที่การทำตัวมากกว่าเนอะสวยขึ้นเนอะทำไมแล้วเราเป็นไงบ้างมีห่วงไหมคะบางทีแบบถ่ายเซ็กซี่ห่วงอยู่แล้วก็ห่วงตลอดแล้วครับก็ห่วงเกินหน้าที่มากไม่หรอกคือก็อย่างที่บอกแหละคือมันเป็นเรื่องของงานมากกว่าว่าแบบคนก็เอ็กซ์เพคที่อยากจะเห็นเขาสวยให้เขาเห็นเขาแบบเซ็กซี่ซึ่งเขาเองก็เป็นคนพอใส่แล้วเขาก็เซ็กซี่เขาก็สวยเนาะแต่ว่าพออยู่ที่บ้านแกก็ย้ายยายอ่ะแบบว่าใส่ชุดวอร์มแบบเห็นไหมความสวยความงามนะฮะอยู่ที่บ้านก็เป็นวุ้นเส้นปกติเป็นยายแก่ๆอยู่บ้านครับผมไม่แต่ว่าแหมหลายคนก็แบบสงสัยว่าอยากให้มีทายาทสักทีนึงเมื่อไหร่จะมีเพราะอยากจะเห็นว่า2คนผสมกันแล้วเนี่ยโอ้จะน่ารักสักแค่ไหนนะครับใช่ผสมเลยเหรอผสมมันก็เป็นคำนั้นแหละแหมอ๋อนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสกันบ้างดีกว่านะยังไม่อาวุโสมากนะก็อยู่กลางๆนะครับกับพี่แก้วพฤดีหลายคนอาจจะคิดถึงนะฮะว่าพี่แก้วเนี่ยนะครับหายหน้าหายตาไปไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ออกมามีโอกาสนะฮะได้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับนะฮะก็ออกมาให้ข้อมูลนะฮะว่าเพราะหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่แก้วเนี่ยคบหา
ากับผู้พันต๊อดนะฮะผู้พันต๊อดวันชัยวันไทยสุวารีนะครับแล้วก็หลายคนก็เมาส์กันไปถึงว่ามีกระแสเมาส์ว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างนี้ซะนี่นะฮะจริงๆมันก็เป็นธรรมดานะคู่รักกันก็มีทะเลาะกันบ้างนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพี่แก้วบอกเช่นนั้นนะครับแล้วแน่นอนว่าเมื่อคุณแก้วเนี่ยก็เป็นนางเอกตอนนี้ก็ยังเป็นเล่นเป็นแม่นางเอกอยู่แล้วพี่พันต๊อดก็เริ่มเล่นภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรนี้ใช่ไหมดูมาแล้วดูมาแล้วหลายคนก็อยากให้แบบว่าทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสได้มาเล่นละครคู่กันบ้างอะไรกันบ้างออกจอคู่กันถูกต้องนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าให้พี่แก้วชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับล่าสุดเหรอคะไปจีนมาค่ะจริงจริงก็ไปบ่อยนะเพราะชอบอาหารชอบอะไรหลายๆอย่างทริปหวานไหมไปบ่อยจนชินแล้วแล้วก็ไปแบบบางทีเป็นวันหยุดก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่านี่เมืองไทยก็ไปนะเพราะว่าชอบเที่ยวในเที่ยวไทยเที่ยวทั่วเลยอะไรแปลกๆใหม่ๆค้นพบตรงไหนดีๆพี่ก็ไปหมดแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศมันมีเรื่องของงานพี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็บางทีก็ได้ทำงานส่วนตัวด้วยเพราะพี่ทำออร์แกไนซ์ไม่เห็นหรอกพี่ต๊อดเขาเป็นคนที่แบบขี้อายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องส่วนตัวกับสื่อเลยจนกระทั่งบางทีก็มีข่าวลืออะไรอยู่เรื่อยๆแค่ไม่ลงรูปคู่ไม่อะไรต่ออะไรก็ชอบมีข่าวลือไปเรื่อยเปื่อยนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มีข่าวบ่อยเขาก็เลยคนก็เลยตีโจทย์ว่าสองคนนี้ง้องแง้งก็ทะเลาะดีทะเลาะดีทะเลาะดีอย่างเงี้ยตลอดมาตอนนี้ก็เรื่อยๆนะคะก็เท่าที่ออนแอร์อยู่ก็เห็นสะพายสายลับนะคะแล้วก็เรื่องพิธีกรแม่บ้านประจันบานนะคะที่ออนแอร์อยู่แล้วกันแต่เรื่องไหนจะออนต่อเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามต่อไปแล้วกันก็มีหลายเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะบอกเรื่องไหนก่อนเพราะว่ารอให้ออนแอร์ดีกว่านะฮะก็ถือว่ายังคงมีละครให้ได้ติดตามกันนะครับนะฮะอย่างที่ซันนี่บอกนะคู่กันก็ต้องมีเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างนี้นะและไอ้คู่กันคู่ไหนก็ตามเนี่ยที่แบบว่าคู่อยู่คู่กันแล้วทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันดีกันส่วนใหญ่คู่เนี่ยรักกันมากๆถูกต้องผมสังเกตได้จากแบบหลายๆคู่ที่เขาแบบเป็นอย่างเงี้ยลูกดกนั่นเลยโอ้โหใช่เลยนะฮะเหมือนกับเราสองคนนี่นะครับทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่ลูกดกเชียวนะครับเออจริงเหรอครับผมลูกไก่หรือว่าลูกไก่แต่ขอให้คุณผู้ชมกันดีกว่านะซันนี่มีอะไรมาแจกฮะซันนี่มาของเยอะจังถูกต้องครับวันนี้ผมมาก็ต้องจัดเต็มเหมือนแบบสไตล์ของผมนั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมแจกรางวัลของหนังสือ The Age of Analyze นะครับกับเสื้อยืด Shine 44นะครับเพียงคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับรายการ A-POP ได้ในการโทรเข้ามาตอบคำถามประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งคำถามใช่คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าชายหนุ่มที่ทำให้ Analyze กล้าที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งคือใครนะครับถ้าอยากจะรู้คำตอบนะครับไปดูภาพยนตร์ก่อนจากนั้นพอรู้ปุ๊บเนี่ยโทรมาตอบเลยครับที่เบอร์0922465697ใช่แล้วย้ำอีกทีย้ำอีกที0922465697นะครับหลังจากโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอบคำถามถูกปุ๊บก็รับไปเลยครับหนังสือ The Age of Analyze และเสื้อยืดแบบ Limited Edition นะครับจากชายโฟร์ที่โฟร์สามรางวัลนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็โทรเข้ามาตอบกันได้เลยตอนนี้นะฮะเพียงแค่คุณรู้คำตอบอย่างที่ซันนี่ได้ถามไปนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยกันไปในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังคงมีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าเป็นความสวยความงามนะเออจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ในช่วงหน้าสักครู่ครับสนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัวสนับสนุนโดย168พบกับคนไทยทั่วประเทศ8พฤษภาคมนี้กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับกับป๊อปนิวส์นะฮะเราคงอยู่นะฮะแล้วช่วงนี้เรามีเรื่องสวยๆงามๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะมาฝากซันนี่ด้วยดีกว่าอย่างงี้นะฮะตายแววตายแววมาถึงอีก1เวทีการประกวดนะครับที่ประสบความสำเร็จมากในปีที่แล้วนะครับกับเวที Miss Grand Thailand นะครับซึ่งกลับมาเมื่อวานนี้ก็เป็นการคัดเลือกนะครับผู้เข้ารอบนะฮะให้ได้50คนสุดท้ายนะซันนี่นะฮะจากผู้เข้าประกวดกว่า300คนนะครับซึ่งเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า5คนที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จไปค
ว้าอันดับที่1อันดับที่2จากเวทีโลกมาด้วยนะฮะโอ้โหนะครับโอ้โหแล้วรอบแล้วตอนนี้เนี่ยคัดไปถึงรอบเกือบสุดท้ายแล้วใช่แล้วเรียกว่าเหลือ50คนสุดท้ายเท่านั้นถูกต้องคนที่จะมีคุณสมบัติเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในรอบ50คนสุดท้ายเนี่ยต้องมี3อย่างที่โดดเด่นมีอะไรบ้างครับซันนี่1คือความสวยครับโอ้โห2คือความรู้ครับ3คือความสามารถแล้วต้องมีผมอยู่เบื้องหลังครับทำไมครับมาอยู่ทำอะไรฮะผมก็อยู่แบบให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจนะครับโอ้นี่นี่ดูเป็นนางแบบมาเลยนะครับนะฮะเก๋ไก่เหมือนเมย่าเบาๆโอ้สวยนะเขาบอกว่ามาคล้ายๆกันหลายๆคนนะครับนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พอ50คนนี้จะมีการเดินทางนะไปเก็บตัวด้วยใช่ครับนะฮะที่ไหนฮะที่จังหวัดชุมพรครับในระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมด้วยคอนเซ็ปต์ของปีนี้เนี่ยเขายึดธีมซัมเมอร์ในธีมแดนเอพิโซดนั่นเองแดนเอพิโซดโอ้โหมันจะเป็นยังไงมันจะแดนสักแค่ไหนอยากเห็นจังใช่แล้วนะฮะเราไปฟังข้อมูลจากคุณวัฒน์อิสระไกรศรีดีกว่านะฮะผู้จัดผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์กันเลยครับในปีนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากปีอื่นก็คือปีอื่นนั้นที่ผ่านมาก็จะมีการเก็บตัวบ้างแล้วก็เว้นให้น้องๆกลับบ้านตั้งแต่พรุ่งนี้ดีกว่าครับน้องก็จะอยู่กับเราทุกวันนะครับจนจบการประกวดเลยจะไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นโรงเรียนสั้นๆที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของน้องนะครับแล้วก็จะมีการดูเรื่องผมเรื่องหน้าแล้วก็ทำกิจกรรมค่อนข้างจะหนักปีนี้เป็นทีมแดนซ์เอพิโซดเพราะฉะนั้นความอู้ฟู่หรูหราความน่ารักมันก็จะเยอะมากขึ้นอย่างเช่นสีธีมปีนี้ก็จะเป็นฟ้าๆส้มๆนะครับแล้วก็จะเน้นการเต้นการแดนซ์ซึ่งโชว์บนเวทีเราให้น้องเป็นศิลปินกันเองทั้ง50คนจะสลับสับเปลี่ยนจะมีโชว์อะไรที่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในวันไฟนอลวันที่12พฤษภาคมก็จะเป็นอีก1มิติเหมือนกับเป็นการดูโชว์ผสมการประกวดนะครับแต่สิ่งที่หนักใจเราต้องยอมรับสภาพเมื่อเราชนะมาเมื่อเราได้รองหนึ่งมามันเหมือนเป็นเส้นทางที่ลำบากกว่าในทุกๆปีเขาจะให้เรามาชนะ2ปีซ้อนต้องเข้าใจว่ามันยากถึงแม้คุณสมบัติเราดีเริ่มแล้วครับในจำนวนหนึ่งครับวันนี้มีบางท่านที่ไม่ได้ผ่านก็มาจากการสแกนประวัติบางส่วนแล้วก็มีรูปบ้างแต่นะฮะก็เรียกว่าคัดจากประวัติด้วยซันนี่เพราะว่าอย่างปีที่แล้วโอ้ยโอ้ยเป็นใหญ่เป็นโตกันโอ้โหข่าวนี่แบบกระจายไปทั่วใช่นะครับนะฮะก็เช็คประวัติกันให้ดีนะสำหรับเวทีนางงามนะเพราะว่าย้อมมาก็มีนะซึ่งโอ้แต่ละคนคือเดี๋ยวนี้มองหน้าสวยไม่ได้โอ้หน้ามันทำกันได้ไงที่ออกมาแต่นิสัยหรือสิ่งที่ทำมาก่อนมันปรับเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่านะข่าวนี้ก็บอกว่าเป็นพี่สาวซันนี่เลยเนาะโอ้พี่ปุ๊อัญชลีพี่ปุ๊คนนี้นี่ผมไปโบสถ์กับเขาบ่อยนะครับออกฟิตเนสกันเข้าบ่อยๆนะครับล่าสุดเห็นแกอัปเดตนะครับว่าตอนนี้แกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานภาพยนตร์นะครับเรื่องคีตะราชนิพนธ์ใช่แล้วตอนฝนตกที่ห้วยขาแข้งนะฮะแล้วก็ได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนด้วยนะครับผู้ชมครับนะฮะต้องบอกว่าพี่ปูเองบอกว่าเพราะมากๆร้องเองยังชมเองเลยใช่แกบอกว่านี่อยากให้แฟนคลับไม่ว่าจะแฟนคลับของใครก็ตามเนี่ยมาติดตามเพลงนี้ฟังดูว่าเป็นศิลปะที่งดงามเหลือเกินใช่แล้วครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ปูเขาจะมาอัปเดตว่าเขาแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้เขาไปชี้แจงเลยครับเชิญครับอ๋อเพลงพระราชนิพนธ์ที่พี่ร้องนะคะประกอบภาพยนตร์นะคะก็เป็นเพลงสายฝนประกอบหนังฝนตกที่ห้วยขาแข้งซึ่งเป็นประวัติของคุณสืบนะคะเสถียรดีใจสุดๆเลยคือได้ยินครั้งแรกก็ขนลุกอ่ะคือแบบโอ๊ยได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์อีกแล้วเหรอเพราะว่าพี่เคยร้องในคอนเสิร์ต SM Blues เกือบ10ปีก่อนแล้วแบบเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดเพลงนี้อีกอะค่ะแต่ว่าเนื่องจากพี่ได้เป็นแขกรับเชิญในหลายคอนเสิร์ตทั้งพี่เบิร์ดธงชัยซึ่งน่ารักมากแล้วก็รวมทั้งคุณตูนบอดี้แสลมมันก็เลยอาจจะมีโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ารายละเอียดอะไรพี่ยังไม่ทราบแต่ว่าคงจะมีความหวังอาจจะมีซิงเกิลหรือทำอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดค่ะเดี๋ยวรอให้เป็นขั้นตอนอันนี้ก่อนคือถ้าตอบปฏิเสธไปเดี๋ยวเกิดมีล่ะหรือเกิดบอกจะมีแล้วไม่มีล่ะโอเคค่ะสุขภาพพี่ก็อยากจะขอแนะนำให้ทุกคนรุ่นทุกวัยเนี่ยไม่จะเป็นวัยรุ่นหรือวัยอย่างพี่เนี่ยขอให้ออกกำลังกายเถอะดีที่สุดระวังเรื่องการรับประทานอาหารเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ดูแลโดยการไปหาหมอดูตรวจเช็คอัพร่างกายบ้างนะก็แค่นั้นเองเราก็จะมีความสุขแล้วเพราะแข็งแรงดีอ่ะใช่เพราะว่าดูแลครับนี่บอกแล้วว่าพี่ปุ๊เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอผมรีบไปฟิตเนสเนี่ยเจอเขาตลอดนะครับเขายกเราก็ไปแกล้งดึงขนลักแร้ปะเฮ้ยไม่ใช่แล้วโถสะดุ้งเลยทีเดียวเล่นแล้วเล่นแล้วนะก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายกันได้ทุกเพศทุกวัยอย่างที่พี่ปุ๊บอกนะครับแล้วก็หลายคนอยากจะฟังเพลงที่พี่ปุ๊ได้ขับกล่อมให้พวกเราได้มีความสุขกันคอนเสิร์ตใหญ่รอก่อนพูดไปเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวยุ่งนะฮะจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูนะฮะอยากจะให้กลับมาร้องเพลงครั้งนึง
อย่าไปดูคอนเสิร์ตมากนะใช่ใช่เพราะพี่ปูเนี่ยเวลาร้องเพลงแต่ละทีนี่รู้ว่าอินเนอร์เนี่ยมาเต็มตลอดเขาไม่ร้องไปเรื่อยนะครับเขาต้องร้องงานใหญ่ๆเท่านั้นใช่ถ้าร้องไปเรื่อยฟังซันนี่นะครับร้องไปเรื่อยเลยนะครับฮะร้องเรื่อยโป่งโป่งว่ะเอามาถึงรุ่นเดียวกันซันนี่ดีกว่าน่าจะคุยได้รู้เรื่องหน่อยนะครับผมกำลังโอ้ยนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมหน่อยแต่ว่าหน้าเขาอาจจะอ่อนกว่าผมนิดนึงอ่อนได้ครับนะครับผมก็จะพูดเพื่อถึงพี่โตโน่นั่นเองโตโน่เดอะสตาร์นั่นเองนะครับโอ้เรียกว่าเจอพี่ปุ้ยชลีปุ๊บมาเจอพี่โตโน่สำนักเดียวกันเลยเพราะเขาไปโบสถ์เดียวกันผมก็ไปด้วยก็เจอ2คนนี้ประจำนะฮะก็คือพี่โตโน่เนี่ยช่วงหลังสงกรานต์นี้เขาก็มีแบบอุ้ยก่อนหน้านี้ก็มีงานเยอะแยะเต็มไปหมดถ่ายโฆษณาตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับเพิ่งมีกระแสที่เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นกระแสลบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นภาพที่ลูกของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าใส่ชุดคุยแล้วคุยแล้วปริญญาถือปืนลงใน IG มันก็เลยมีกระแสแบบด้านลบออกมานิดนึงไม่รู้ว่ามันไม่เหมาะสมแต่อย่างไรไหมงานนี้ผมว่าต้องให้พี่โตโน่เขาชี้แจงแล้วล่ะครับถูกต้องครับเชิญครับก็ดีใจอบอุ่นมากครับเพราะว่าตอนนี้อาม่าก็มาอยู่ที่ขอนแก่นด้วยแล้วนะครับก็ไปรดน้ำตำหัวผู้ใหญ่ทั้งคุณแม่ทั้งอาม่าแล้วก็ญาติผู้ใหญ่แล้วก็ได้เจอเพื่อนที่อยู่ที่บ้านผมด้วยครับผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นคือในรูปมันก็มีหลายคอมเมนต์นะครับถ้าไม่ถูกใจทำให้ไม่ถูกใจใครยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันก็เป็นภาพหนึ่งหรือว่าเป็นฉากหนึ่งในละครคือถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันทำไปแล้วมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากเลยทำให้ชีวิตใครแย่หรือว่าแบบผมก็จะไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมันเข้าใจได้อยู่ที่ว่าเราจะเอามาเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องอันนี้ผมคิดว่าทุกๆคนมีสิทธิ์นะครับก็ดีใจที่แบบเป็นแฟนหลายๆคนแล้วก็ทั้งแฟนใหม่แฟนเก่านะครับที่ได้มีโอกาสได้ดูละครเราก็หายไปนานนะครับกับเรื่องนี้ก็กระแสตอบรับดีมากคนดูก็สนุกชื่นชอบนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปไม่ใช่รูปลูกเขาลูกเขาเขายังนะยังไม่ได้ลูกโตขนาดนี้นะครับก็ซึ่งเรียกได้ว่าพี่โตโน่เนี่ยก็จะเป็นแมนเนี่ยพูดจาแบบเย่ยวแมนยวเบ๊ะเย่อันนี้เกินไปป่าวเกินไปนี่เกินไปนะครับพอแล้วภาพสักครู่นี้ชี้แจงชัดเจนนะครับเรื่องของละครนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับโตโน่ก็เกิดออกมาขอโทษนะฮะเพชรฆาตดาวโจรนะฮะที่เล่นอยู่ใครที่เป็นแฟนคลับก็รอติดตามแล้วกันนะครับใช่ครับก่อนที่เราจะพักกันนะฮะเรามาอีกหนึ่งข่าวกันนะครับคุณผู้ชมครับกับเวทีสวยเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเวทีของสาวประเภท2นะครับคุณผู้ชมครับงานเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะเลดคาร์เพตดินเนอร์นะฮะของผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2015นะครับเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมพาร์คในเลิศนะฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นการร่วมนี่เป็นการให้คะแนนด้วยนะครับซันนี่คุณผู้ชมครับเป็นการร่วมรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ของงานพร้อมทั้งจะมีการเฟ้นหาผู้ชนะเลิศตำแหน่งมิสทีนเพอร์เฟคลุค2015ด้วยนะฮะแล้วก็นำทีมโดยพี่ตื่นนี่เลยนะครับสมบัติสละนะฮะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะครับซึ่งรางวัลมิสทีนเพอร์เฟคลุคนี่นะฮะก็จะเป็นผู้ที่เรียนรู้และปฏิบัติตามในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะครับนะฮะแล้วก็อบรมสิ่งต่างๆที่เข้าเรียนนะฮะแต่งหน้าทำผมและน้องคนนี้นะฮะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณซันนี่เรียกได้ว่าดูไม่ออกจริงเลยนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวประเภท2เพราะตอนนี้เดี๋ยวเขาดูเป็นผู้หญิงไปแล้วใช่แล้วสวยกว่าผู้หญิงบางคนอีกถูกต้องนะฮะจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์นะฮะจากพี่ตื่นนะพี่ตื่นกันนะฮะสมบัติสลัดธีรสาโรจน์นะฮะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินนะฮะเชิญเลยครับเรียกว่าการคัดเลือกนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นมากเลยแล้วก็กว่าจะได้30คนมานี้เราก็ต้องใช้การตัดสินที่ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือความเป็นธรรมชาติของเขาแล้วการมีบุคลิกที่เป็นส่วนตัวของเขาคือมันเทียบกันไม่ได้นะแต่ละปีก็จะมีข้อดีของแต่ละปีเหมือนกันแต่ในปีนี้นี่ก็อย่างที่ติวบอกว่าเราเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งถ้าเกิดในการที่ดูให้เขาดูเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้บอกว่าใครสวยกว่าใครแล้วนะวันนี้เราต้องการบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาดูมีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วค่อนข้างจะดูแล้วแบบมีไอเดนติตี้ของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องการให้เห็นมากกว่าคือเราจะไม่ได้พูดเรื่องความสวยอย่างเดียวแต่เราจะพูดในเรื่องของคุณภาพของสิ่งที่ออกมาว่าจริงๆแล้วการเป็นคนมีคุณภาพเนี้ยเป็นแบบไหนก็คงต้องติดตามดูในการประกวดมิสทิฟฟานี่นะฮะดูเขี้ยวจังเลยอ่ะโหยก็ดูดิความสวยแต่ละคนมันขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบต้องดีกรีของเรื่องความสามารถก็ต้องเยอะเช่นกันนะครับแล้วในค่ำคืนที่ผ่านมานี้เขาก็จะมีการประกวดในชุดว่ายน้ำเป็นธีมแบบMiss Sexy Star of
2015นั่นเองคือเรียกได้ว่าน้ำนี่คืนนี้คืนนี้ใช่คืนนี้คืนนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนั่นเองนะครับรวมไปถึงในวันที่8พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการประกาศรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับว่าใครจะเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สปี2015นี้ครับใช่แล้วก็ต้องรอติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก่อนที่เราจะพักกันมีอีก1สกู๊ปนะฮะเรื่องของบันเทิงต่างประเทศนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามกันเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะกับกิจกรรมของภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะซันนี่เป็นอะไรครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าบริจาคโลหิตนั่นเองนะครับสมเด็จมหาราชตอนเขาเรียกว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ครับผมร่วมเชิญชวนนะครับทำบุญบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันครบรอบ410ปีวันสวรรคตครับผมใช่แล้วนะครับเสาร์ที่25นี้นะครับเมษายนปี2558นะครับณศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา 8:30 นเลยนะครับถึงเวลา 3:30 นนั่นเองใช่แล้วนะครับรับบัตรชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนอวสานหงสาอีกฟรีจำนวน500ที่นั่งด้วยโอ้โหพระเจ้าแจกกัน500ที่นั่งเลยนะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับผู้ชมครับครับเอาล่ะช่วงนี้ต่างประเทศครับคิดถึงมากเลยโอ้โหโยนข้าวนิดนึงสิครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเอาละครับไปติดตามในช่วงไปติดตามในช่วง Pop Around the World หลังจากแยกกันอยู่มาเกือบ1ปีนะครับในที่สุดนักแสดงสาวเจ้าระเบียบอย่างกวินเนต พัทโรก็ได้ยื่นฟ้องคริสมาร์ตินสามีนักร้องนำวงโคเพลเป็นอันจบชีวิตคู่อย่างเป็นทางการโดยพัทโรครับได้ชี้แจงเหตุผลการฟ้องหย่าคือเข้ากันไม่ได้แต่พัทโรไม่ได้ยื่นสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆทั้งสองคนนั่นหมายความว่าทั้งเธอและอดีตสามีจะช่วยกันเลี้ยงดูลูกๆแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแล้วก็ตามครับคริสมาร์ตินและกวินเนต พัทโรนะครับแต่งงานกันในเดือนธันวาคมปี2003และได้ประกาศแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2014แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกอย่างดีมาตลอดครับตั้งแต่แม่มดสาวเอมม่าวัตสันทำหน้าที่เป็นทูตสันทวะไมตรีให้กับ UN ในโครงการ He For She นะครับเธอก็ถูกคนโจมตีว่าเป็นเฟมินิสต์ซึ่งมีความหมายค่อนข้างรุนแรงและมีการแอนตี้เธอเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับยังมีคนอีกมากที่สนับสนุนและก็ชื่นชมที่เธอออกมาทวงความเท่าเทียมทางเพศเพื่อสตรีซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าพวกเฟมินิสต์นะครับคือกลุ่มที่ต่อต้านและเกลียดผู้ชายแต่เอมม่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องหยุดความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมทางเพศและเฟมินิสต์ไม่ได้เกี่ยวกับการเกลียดผู้ชายตั้งแต่ UN อธิบายโครงการ He For She กับเธอก็ยินดีทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้ายังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเอมม่าได้ทำในสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปนะครับความคืบหน้าของหนังภาคต่ออย่าง Pirates of the Caribbean ภาคที่5นะครับเริ่มปรากฏตั้งแต่การเปิดกล้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถึงแม้การถ่ายทำจะเดินหน้าอย่างเข้มข้นในประเทศออสเตรเลียมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับแต่ภาพแรกของทีมนักแสดงนำก็ไม่หลุดให้เราเห็นกันเสียทีจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาครับโปรดิวเซอร์อย่างเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ได้โพสต์ภาพของพระเอกจอห์นนี่เดปผ่านทาง Twitter ส่วนตัวซึ่งเผยให้เห็นภาพแรกของเดปในมาสกัปตันแจ็คสเปโร่จากกองถ่าย Pirates of the Caribbean 5 Dead Men Tell No Talesมาคราวนี้2ผู้กำกับโจคิมรอนนิงและเอสเพนเซนเบิร์กขอนำเสนอความน่าสนใจให้กับ Pirates of the Caribbean 5ด้วยการเล่าการผจญภัยครั้งใหม่ของกัปตันแจ็คสเปโร่ครับที่ต้องเผชิญหน้ากับผีโจรสลัดแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างกัปตันซาลาซ่าที่หมายจะเอาชีวิตโจรสลัดทุกคนในท้องทะเลโดยทางรอดทางเดียวของกัปตันแจ็คคือการเสาะหาตรีศูนย์ของเทพเจ้าโพไซดอนที่มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งในท้องทะเลให้ได้ครับส่วนใครที่ตั้งตาชมก็คงต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะค่ายอย่างดิสนีย์ได้วางแผนนำหนังเรื่องนี้เข้าฉายในวันที่7กรกฎาคมปี2017เลยทีเดียวครับ I don't have it มาติดตามในช่วงนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปติดตามชมเบื้องหลังกันนะครับเรามาถามคำถามประจำสัปดาห์กันก่อนดีกว่าแน่นอนเพื่อรับของรางวัลนะครับ
ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของ Major Cineplex และ EGV ใช่แล้วครับที่จะแจกสัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ2ใบเท่านั้นตั๋วรางวัลตั๋วชมภาพยนตร์นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้นะฮะมีคำถามถามว่าภาพยนตร์เรื่อง SpongeBob เนี่ยฮะฮีโร่จากใต้สมุทรเพื่อนถามว่าเพื่อนสนิทของ SpongeBob เนี่ยนะฮะชื่อว่าอะไรใช่ชื่ออะไรจะใบ้ให้นิดนึงว่ามันเป็นตัวเหมือนปลาดาวอ่ะเป็นปลาดาวปลาดาวสีชมพูชมพูถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะรู้ว่าชื่ออะไรถูกต้องนะครับพอทราบคำตอบของคุณผู้ชมแล้วนะครับก็พิมพ์คำว่า A-POP ตามด้วยคำตอบคุณผู้ชมแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์4642900ย้ำนะครับที่เบอร์4642900แล้วรอรุ้นเป็นผู้โชคดีในวันจันทร์ในรายการ A-POP เที่ยงสัปดาห์หน้าครับใช่แล้วนะครับครับผมซันนี่บอกนะฮะว่าใครอยากจะทราบนะฮะว่าชื่ออะไรนะฮะก็สามารถที่จะไปดูภาพยนตร์ได้แต่ง่ายๆเลยเราสามารถจองจากแอปพลิเคชันได้ด้วยเหมือนกันจะไปดูหนังใช่ไหมรีบจองจากแอปพลิเคชันเลยนะครับพูดถึงภาพยนตร์จ้าพูดถึงภาพยนตร์ไหนจะพูดแค่ทำไมพูดถึงภาพยนตร์นะครับก็ขาดไม่ได้เลยกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus นั่นเองครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณแล้วนะครับดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play และ App Store นะครับพอเซิร์ชปุ๊บเจอแอปสีเหลืองแบบนี้นะครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บกดเข้าไปเนี่ยจองตัวหนังดูรอบหนังซื้อตัวหนังได้เลยทีเดียวใช่แล้วแม่สะดวกสบายต้องรีบโหลดไปใช้กันนะครับถูกต้องนะอันนี้เราจองได้ล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวเราจะจองในนี้เนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยนี่ซันนี่นะถามว่าเดี๋ยวจะจองเยอะเนี่ยมีตังค์เปล่าไม่มีครับผมไม่มีอะไรสักอย่างจองอย่างเดียวไม่ซื้อไม่ซื้อเลยทั้งนั้นนะครับเข้าไปกดจองให้เฉยแล้วถือกรรมสิทธิ์ไปก่อนนี่ใส่ไม่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับนะเราไปติดตาม Behind the Scene กันดีกว่านะฮะเป็นเพื่อนซันนี่นี่ไม่ใช่เพื่อนซันนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ผมนะครับก็คือคุณต้นนะครับแล้วก็คุณณัฐศักดาธรนั่นเองสองคนนี้ตอนเขาอยู่ในบ้านนี้เรื่องจิ้นๆกันเนี่ยมีเยอะโอ้โหน่าดีนะครับเขามาออกคู่อีกแล้วออกมาก็มาออกคู่กันอีกนะครับโอ้เรียกได้ว่ากระแสคู่จิ้นกับกระแสดนตรีนี่มันขาดกันไม่ได้ใช่แล้วครับงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้เขาไปอัปเดตกันดีกว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้านะฮะเรามีศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาสนุกกับคุณผู้ชมด้วยจะไปไหนนั้นไปพบกับทั้งหมดในช่วงหน้าเชิญเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะเห็นศิลปินหนุ่มหล่อ2คนนี้โคจรมาร่วมงานกันสำหรับหนุ่มหน้าหวานต้อนวันธงชัยกับหนุ่มหุ่นล่ำณัฐศักดาธรที่งานนี้ครับกอดคอกันมาถ่ายทอดความรักในแบบที่ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ผ่านปลายปากกาและก็ความรู้สึกของทั้ง2หนุ่มในบทเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่มีเงื่อนไขโปรเจกต์พิเศษที่จะนำไปประกอบซีรีส์วัยรุ่น Love Sick Season 2ที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในตอนนี้นะครับงานนี้ทั้งสองหนุ่มถึงกับยอมฝ่าอากาศร้อนไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันที่ทุ่งหญ้าอันกว้างขวางเพื่อเอาภาพสวยๆมาให้แฟนๆได้ชมกันเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวไม่กลัวผิวคล้ำกันเลยนะครับครับผมวันนี้เราก็มาถ่าย MV เพลงรักไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Love Sick Season 2ครับผมก็นี่แหละก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ในตรงกับละครนิดนึงแล้วก็เป็นภาพรวมของความรักด้วยซึ่งความรักคือมันไม่มีรูปแบบอะไรตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเลยใช่ครับความรู้สึกของแบบคน2คนถ้าเข้าใจกันมันก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับมันจะมีอย่างท่อนในท่อนฮุกอะเราจะลองว่าแบบรักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจเราสองคนวันนี้มันเป็นฉากของที่เราก็คือฉากของนักร้องนี่แหละครับเป็นลายร้องลายเล่นดนตรีใช่ใช่ครับก็คือตัว MV นี้มันก็จะมีภาพจากซีรีส์ Love Sick เองอยู่แล้วแต่ส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทที่โชว์เห็นว่าเราเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนแต่งด้วยมันก็จะมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าเราแต่งเพลงนี้ส่งกันไปส่งกันมาเราก็จะมีกิมมิคบางอย่างที่เป็นการสื่อสารระหว่างกันซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะร้องกันคนละมุมคนละที่อะไรเงี้ยแต่เราก็จะเล่นกิมมิคบางอย่างที่โอเคเราสื่อสารผ่านตัวเนี้ยแล้วทำเพลงนี้ออกมาปลายเมษาครับปลายเมษาก็จะมีทั้ง MV แล้วก็ตัวเพลงออกมาอยากให้ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ฟังแล้วชอบก็อยากให้อุดหนุนกันแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยแล้วกันเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เราคือทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยทีมเพลงก็ตั้งใจทำมากๆอยากให้มันออกมาดีที่สุดฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนก็นั่นแหละช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ